กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ IDD Campus ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับทีมนพวงศ์ช่างค่ะและคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับบุคคลที่น่าสนใจของนิเทศศาสตร์รังสิตแห่งนี้นะคะเขาจะเป็นใครตามทีมไปพบกับเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อปุ๊กปิ๊กพัทรวดีเขียวเจริญนะคะอยู่ชั้นปีที่4สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะค่ะให้ปุ๊กปิ๊กเล่าถึงการที่ได้เข้าประกวดดาวในตอนแรกของที่ปุ๊กปิ๊กเข้าเรียนที่นี่อะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะอ๋อก็คือจากการเริ่มต้นนะคะก็เริ่มต้นจากเราเป็นเด็กปี1เนาะเป็นน้องปี1ก็ต้องมีการรับน้องอยู่แล้วเราก็จะมีรับน้องของสาขารับน้องของคณะพอรับน้องของสาขาเราก็ถูกรุ่นพี่เลือกขึ้นมาว่าอ่ะคนนี้นะขึ้นมาโชว์ความสามารถขึ้นมาเต้นขึ้นมาแนะนำตัวหน่อยแล้วก็ฟังจากเสียงโหวตของเพื่อนๆในสาขาเอาแล้วปิ๊กก็ได้คะแนนจากเสียงโหวตตรงนี้ก็เลยได้เป็นตัวแทนของสาขาเข้ามาประกวดเป็นของคณะก็ต้องมาประกวดกันอีกทีนี้ปิ๊กก็เลยได้โชว์ความสามารถแล้วก็ได้มาเป็นของเป็นตัวแทนของคณะนิเทศศาสตร์เป็นดาวของคณะนิเทศศาสตร์ค่ะแล้วตอนที่เข้าประกวดแล้วได้ตำแหน่งปั๊บเนี่ยเราจะต้องมีหลังจากได้ตำแหน่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีกิจกรรมอะไรของทางคณะไหมคะที่เราเป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะก็คือจากการที่ประกวดสาขาค่ะประกวดคณะเราก็ต้องเป็นตัวแทนจากคณะเพื่อมาประกวดของมหาวิทยาลัยตอนนั้นพูดเลยว่าถือว่าเป็นตัวแทนของคณะเต็มตัวและก็คือต้องไปแข่งกับคณะอื่นๆด้วยค่ะจากการประกวดนี้ก็ได้ตำแหน่งมาค่ะก็ได้ตำแหน่งพิเศษเป็นมิสเฮลตี้กับรองอันดับ3ค่ะโอ้โหถือว่าได้ตำแหน่งเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ขอถามปุ๊กปิ๊กนิดนึงว่าคิดว่าตัวเองตอนที่ประกวดแล้วได้ตำแหน่งปั๊บเนี่ยคิดว่าตัวเองฮอตมากไหมคะจะถามว่าฮอตไหมมันก็ไม่หรอกค่ะก็ปกติทั่วไปก็มีคนสนใจไหมมันก็มีคนสนใจค่ะแต่ก็ไม่ถือว่าฮอตอะไรขนาดนั้นค่ะแล้วถามปุ๊กปิ๊กนิดนึงเห็นว่าปุ๊กปิ๊กเองเนี่ยได้มีโอกาสเล่นโฆษณาแล้วก็ได้เล่นละครเวทีด้วยช่วยเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างก็คือเล่นผลงานนะคะก็คือผลงานที่ผ่านมาก็มีโฆษณาของ Samsung โฆษณาธนาคารออมสินแล้วก็โฆษณาโค้กส่วนละครเวทีปิ๊กเล่นเรื่องเพลงรักสามฤดูค่ะค่ะแล้วอย่างนี้คือปุ๊กปิ๊กเนี่ยทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วย แบ่งเวลายังไงบ้างคะเรื่องการแบ่งเวลาถามว่ามันแบ่งยากนะคะกับการแบ่งเวลาเพราะว่า1เราเรียนอยู่2เราต้องทำงานด้วยเราก็ต้องบาลานซ์เวลาให้มันเหมาะสมกันเพราะว่าตอนเราเรียนมันง่ายหน่อยเพราะว่าเราเรียนมหาลัยแล้วมันไม่เหมือนกับม.ปลายที่ต้องเรียนจันทร์ถึงศุกร์เรียนตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 15:00 น.แต่นี่คือเราสามารถจัดแจงเวลาของตัวเองได้ค่ะมันก็สะดวกหน่อยค่ะแล้วอย่างนี้ขอถามพี่นิดนึงว่าคิดว่าเรียนจบไปแล้วเนี่ยตัวเองอยากจะทำงานด้านไหนบ้างคะถ้าถามจริงๆก็ชอบนะคะชอบงานที่ทำอยู่ชอบงานในวงการแต่แบบเราก็คิดแหละว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆรุ่นใหม่ก็เข้ามาในวงการเยอะค่ะมันอาจจะไม่แน่นอนสำหรับเราก็คือจริงๆก็อยากทำธุรกิจของตัวเองค่ะอยากมีธุรกิจอ๋อโอเคค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะขอให้ปุ๊กปิ๊กนะคะได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้หรือว่าน้องๆที่สนใจจะเรียนนิเทศศาสตร์มรังสิตค่ะว่าเรียนที่นี่เนี่ยจะได้รับความรู้ยังไงบ้างค่ะค่ะก็ขอฝากไว้เลยนะคะมหาวิทยาลัยรังสิตของเราบอกได้เลยว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำซึ่งยิ่งคณะนิเทศแล้วเนี่ยปิ๊กเรียนมา4ปีแล้วก็รู้สึกว่าเราได้อะไรจากที่นี่เยอะมากๆจริงๆทั้งการปฏิบัติหรือความรู้ในห้องเรียนถามว่าที่เราเรียนไปเนี่ยเราไม่ได้เหมือนเรียนแค่ในห้องเรียนค่ะแต่ว่าปิ๊กรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานจริงๆเราได้ใช้อุปกรณ์จริงๆซึ่งอุปกรณ์ที่นี่ครบครันมากๆจริงๆค่ะก็อยากจะฝากว่าถ้าใครคิดสนใจจะเรียนทางด้านนี้แนะนำเลยค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณปุ๊กปิ๊กมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับทางไอเดียดีของเราได้มาสัมภาษณ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ